สวัสดีครับสงครามยูเครนก็ยังดำเนินต่อไปภายใต้แรงกดดันมากขึ้นในทุกทิศทางนะครับแอดมินพยายามให้ข้อมูลสงครามยูเครนมาโดยตลอดกว่าเกือบ1ปีที่ผ่านมาแน่นอนว่าแอดมินไม่เข้าข้างรัสเซียนี่อยู่แล้วแต่ว่าแอดมินก็จะให้ข้อมูลแบบตรงไปตรงมาเพื่อให้ผู้ชมนิวิเคราะห์เอาเอง แอดมินต้องต่อสู้กับฝ่ายรัสเซียนี่ไม่น้อยโดนทางการกดรายงานคลิปบ้างคอมเมนต์ด่าบ้างหรือว่าพยายามแฮกบ้างแต่ว่าแอดมินก็ยังจะทําคลิปแบบนี้ก็คือเน้นอธิบายข้อมูลแล้วก็เหตุผลนะครับมีผู้ชมอยากสนับสนุนแอดมินให้สู้ต่อไปอยากให้แอดมินทําระบบสมัครสมาชิกซึ่งแอดมินก็ยังไม่กล้ารบกวนผู้ชมเนี่ยขนาดนั้นการสนับสนุนแอดมินทาได้ด้วยการกดติดตามนะครับทั้งใน YouTube แล้วก็ทาง Facebook ซึ่งในเพจ a c e b o o k ก็ชื่อเดียวกับ YouTube ก็คือสต r i เกอร์แม็กยังไงแอดมินก็ขอให้ผู้ชมเนี่ยไปกดติดตามใน Facebook นี่ให้ด้วยนะครับเพราะถ้า YouTube ลงคลิปไม่ได้ก็ไปดูใน Facebook ได้นานๆทีแอดมินจะขอให้กดติดตามให้แอดมินเพราะว่าแอดมินคิดว่ามันเป็นภารกิจนี่ไปแล้วที่ต้องทำคลิปแย้งกับกองเชียร์รัสเซียเพราะแอดมินไม่อยากให้คนไทยนะครับเชิดชูผลิตการรัสเซียนี่มากจนเกินไปต้องมีคนดึงดึงไว้บ้าง สงครามยูเครนช่วงนี้ความน่าสนใจนี้ไปอยู่ที่กำลังทางกาศหรือว่าเครื่องบินนะครับว่ารัสเซียจะทุ่มกำลังทางกาศใส่ยูเครนไหมเพราะกำลังภาคพื้นหนึ่งปีแล้วไม่คืบหน้าแต่ว่าเครื่องบินความเสี่ยงมันก็สูงเช่นกันรัสเซียนี่เสียเครื่องบินมาแล้วเกือบ300ลําลำพินาาจ,จ้อยยับถ้ารัสเซียจะทุ่มต้องทุ่มสุดตัวและก็ต้องยอมรับการสูญเสียที่จะเกิดขึ้นจํานวนมากเช่นกันนะครับรัสเซียจะกล้าทุ่มไหมต้องชังน้ําหนักส่วนยูเครนก็ร้องขอเครื่องบินจากตะวันตกก็คือ F16 ซึ่งยังไม่มีการอนุมัติจากประธานาธิบดีโจไบเดนแต่ก็มีข่าวว่าบรรดาสสและก็วุฒิสมาชิกของสหรัฐมิการนะครับเร่งผลักดันเรื่อง F16 เข้าพิจ,จารณาแต่ว่าที่สุดแล้วก็ต้องขึ้นอยู่กับประธานาธิบดีอยู่ดีตอนนี้ไม่มีคําตอบจากโจไบเดนถ้าใครทําคลิปว่ายูเครนเนี่ยใกล้ได้ F16 แล้วคําตอบคือยังไม่จริงนะครับก็แค่สร้างกระแสจากสสของสหรัฐมิกา และเช่นกันรัเสเซียจะทุ่มกำลังทางอากาศตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณแบบนั้นเป็นแค่การวิเคราะห์เพราะระัสเซียบุกทางภาคพื้นไม่ได้ผลคนเชียร์ก็หงุดหงิดอยากให้ใช้เครื่องบินบ้าง โดยที่ไม่รู้ว่ารัเสเซียเนี่ยเสียเครื่องบินไปเกือบ300ลำแล้วแต่ว่าแน่นอนว่าเครื่องบินคือความได้เปรียบต่างฝ่ายทั้งรัเสเซียแล้วก็ยูเครนเนี่ยพยายามนํามาใช้เครื่องบินใหญ่ๆไม่กล้าเท่าไหร่หรอกครับแต่ว่าเครื่องบินที่ห้ามหันกันอย่างหนักในตอนนี้คือสู -25 ตีนกบตัวเล็กเพราะมันมีความสําคัญในการสนับสนุนทางการแก่ทหารราบอย่างใกล้ชิดหรือว่า cost air support ในการลุกทางภาคพื้นนะครับแน่นอนว่ามันต้องบินต่ํามันปลอดภัยจากววตาของระบบป้องกันภัย ากากศแต่มันเป็นเป้าของแมนแพดหรือว่าปืนต่อสู้อากาศสยาานี่อย่างดีนะครับและในสงครามยูเคนครั้งนี้ซู25ถูกยิงร่วงเยอะสุดอธิบายเพิ่มเติมนะครับซู25มันเลิกผลิตนี้ไปแล้วมีเท่าที่มีหมดแล้วหมดเลยนอกจากเครื่องซู25หายากแล้วนะครับนักบินของซู25อันนี้ก็หายากด้วยเรื่องของเรื่องคือมีการฝึกนักบินสู25นี่น้อยมาก นักบินซู25ส่วนใหญ่อายุมากแล้วหรือไม่ก็เกษียณอายุนี่ไปแล้วจนมีข่าวว่ารัสเซียนะครับไปตามคนแก่มาขับซู25เพราะมันจําเป็นต้องใช้ซู25ยูเครนก็มีซู25นี่เหมือนกันนะครับแล้วมันก็โดนยิงร่วงเยอะเหมือนกันจนยูเครนมองไปที่ A10 ของสหรัฐเมกาซึ่งก็เป็นเครื่องบินคล้ายกันทําหน้าที่เหมือนกันแต่ว่าความต่างคือ A10 เนี่ยมีการหุ้มเกราะนักบินด้วยเกราะไทเทเนียมยิงเข้ายากมากทําให้โอกาสรอดชีวิตก็มี แน่นอนว่าสูนยต้องการแบบนั้น ด้วยความที่ซู25เดิมๆไปไม่รอดรัสเซียต้องเอาซู25มาอัปเกรดไปเป็นซู25 SM3 นะครับทำให้มันบินได้ทุกสภาพอากาศทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนเพิ่มความเร็วเป็น975กิโลเมตรต่อชั่วโมงรัศมีการรบอยู่ที่650กิโลเมตรบรรทุกได้4.4ตันติดตั้งระบบนำทางใหม่ระบบค้นหาเป้าหมายมีตัวกะระยะด้วยเลเซอร์ที่สำคัญนะครับมีระเบิดที่นำวิถีด้วยเลเซอร์แล้ว ซึ่งก็มีรู้ว่ารัเสเซียเนี่ยไปเอามาจากไหนแต่ก่อนหน้านี้ไม่มีนะครับนอกจากนั้นซู25 SM 3ใหม่ยังติดตั้งระบบระบุพิกัดตำแหน่งโกนัสซึ่งก็เป็นของรัเสเซียเองนะครับแทนที่การแอบใช้ GPS ของสหรัฐมิกา ซู25มันมีปืน30มิลิเมตรกระบอกคู่มันยิงช้ากว่า a 10นี้แน่นอนนะครับซู25 sm3 เก่งขึ้นเป็น3เท่าของซู25แบบเดิมเดิมมีการเพิ่มอุปกรณ์รบกวนสัญญาณจรวดก็เพื่อป้องกันตัวเองออกแบบมาเพื่อป้องกันแมนแพดของยูเครนนี้โดยเฉพาะนะครับมีการใส่ระบบยิงผู้แฝงอัตโนมัติเมื่อถูกโจมตี เราจะเรียกว่าสเปคเทปก็ได้แล้วก็เป็นปกติของสเปคเครื่องบินของรัสเซียเหมือนเกิดมาเป็นอมตะไม่มีวันตายแต่ว่าความจริงนี่อีกเรื่องนะครับแล้วรัสเซียจะใช้ยุทธวิธีใหม่ให้ซู25 SM3 นี้ลุยไปข้างหน้าแล้วก็ให้ซู35 s, s แล้วก็ซู3 0 sm เนี่ยเป็นคนคุ้มกันอยู่ข้างบนนะครับอันนี้มันก็น่าคิดว่าจะเป็นยังไงลำพังซู3 5 s กับซู3 0 sm เนี่ยก็ยังเอาตัวไม่รอดนะครับแล้วจะมาคุ้มกันซู2 5 sm 3ได้อย่างไรแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยซู2 5 sm 3จะไม่ต้องลุยเดียวยังไงก็มีเพื่อนให้พออุ่นใจได้บ้างล่าสุดวันนี้แะครับมีข่าวว่ายูเครนเนี่ยจัดการซู2 5ได้1นึ่งลำแถวปามดอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นซู 25SM 3รุ่นใหม่ลํานี้หรือเปล่าเดี๋ยวแอดมินจะติดตามข่าวให้อีกทีนะครับ